มีสมัยพระพุทธเจ้าทรงประชนชีพอยู่ทรงตรัสถามเด็กตอนนั้นท่านอายุได้16ปีแต่ก่อนนั้นเมื่อ3ปีที่แล้วทรงได้แสดงพระธรรมเทศนามีคนมาฟังเยอะแยะแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ13ปีก็มาฟังธรรมด้วยพระพุทธเจ้าก็ตัดเรื่องของความตายว่าเป็นของเที่ยงคือมีความตายเป็นของเที่ยงนะชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงให้ตั้งใจเคารพจริงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เราจะได้ไม่ประมาทในชีวิตแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์นะคนทุกคนฟังเทศเนี่ยก็กลับแต่ตัวสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไม่มีใครเอาไปเลยมีแต่เด็กน้อยอายุ13ปีเนี่ยเอาไปปฏิบัติท่านเป็นลูกสาวของนายช่างทอผ้าอย่างนั้นนะฮะสาวนายช่างทอผ้าทุกวันท่านก็จะนึกถึงพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าทุกวันเลยนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านึกถึงเสมอว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงท่านจะคิดของท่านทุกวันว่าเกิดมาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นของได้แล้วและจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยมันมีแล้วเดี๋ยวมันก็จากมีแล้วเนี่ยมันก็จากลูกเราจะหวงแหนมันแค่ไหนมันก็จากเราไปเราจะเสียดายมันก็จากเราไม่อยากได้มันก็ต้องจากไม่ว่าเราจะมีใจคิดแบบไหนของทุกอย่างที่ได้มามันต้องมีวันจากเราไปถูกไหมท่านคิดว่าทั้งชีวิตที่ท่านมีอยู่ไม่ว่าพ่อท่านก็ต้องจากแม่ท่านก็ต้องจากทรัพย์สมบัติที่เขาให้เรามามันก็ต้องหมดไปร่างกายนี้ก็ต้องตายไปมันเหลือแต่ใจเรานะซึ่งมันไม่ได้จากเราไปไหนหรอกมันเราไปไหนมันก็ไปด้วยมันสุขเราก็สุขด้วยมันคิดมากแล้วก็พุกไปกับมันด้วยนี่ความตายมันจึงเกิดขึ้นเฉพาะร่างกายกับสมบัติรอบๆตัวเรามันตายหมดแต่จิตใจเราไม่ตายท่านก็เชื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างนั้นคือที่ทุกวันเนี่ยตลอดเวลา3ปีเต็มพระพุทธเจ้าก็ทรงเจริญสมาธิเป็นปกติทรงตรวจอุปนิสัยของสัตว์นะว่าเวลานี้เราจะเสด็จสงเคราะห์ใครก็เห็นเด็กคนนี้มา3ปีที่แล้วอ่ะเข้ามาขายพยานก็ทรงทราบว่าถ้าเราไม่ไปโกรธ เขาจะได้บรรลุธรรมมั้ยก็ทรงทราบว่าถ้าเราไม่ไปโกรธเธอคงไม่บรรลุธรรมแน่เพราะว่าเวลาที่เธอใกล้จะตายมาถึงแล้วคือจะหมดอายุไขทรงก็เสด็จไปโปรดก็แสดงพระธรรมเทศนาฉันอาหารก่อนระหว่างฉันอาหารก็มีคนญาติโยมก็มากันเยอะแยะทยอยกันมานะแต่ว่าท่านเปสกาลีชื่อของท่านว่าอย่างนี้เปสกาลีเขาแปลว่าลูกสาวของนายช่างทอผ้าและช่างหูดนะเปสกาลีชิดาพอเชิญมาส่งก็ทรงหยุดฉันอาหารแล้วก็แสดงพระธรรมเทศนาทรงจัดมองทรงมองดูแล้วก็เธอก็รู้ว่าพระองค์ต้องการให้เธอเข้ามาใกล้ๆเธอเข้ามาใกล้ๆก็ทรงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนถ้าเป็นสกาเลยก็ตอบว่าไม่รู้เจ้าค่ะแล้วเธอจะไปไหนก็ไม่รู้อีกเธอทราบหรือทราบไหมก็ทราบเธอไม่ทราบหรือทราบเราได้คำตอบแบบนี้คำถามวันนี้ก็งงและเองงงไหมเองงงเลยแต่คนคิดทุกวันไม่งงลูกเพราะท่านไม่ทราบว่าท่านมาจากไหนคือก่อนมาเกิดไม่รู้มาจากไหนตายแล้วจะไปไหนก็ไม่ทราบว่าตายแล้วจะไปไหนถามว่าทราบไหมคือว่า
ตายแล้วมันตายแน่ๆแล้วไม่ทราบเลยว่าก็ไม่ทราบว่าจะตายเวลาไหนเช้าสายบ่ายค่ำก็ไม่ทราบจะตายเวลาไหนพอเธอตอบครบมาอย่างนี้ปั๊บพระเจ้าก็ยกมือสาธุสาธุเธอมั่นใจว่าสิ่งที่เธอคิดมาตลอดเวลา3ปีเต็มเนี่ยเธอคิดถูกต้องความลังเลสงสัยในสิ่งที่คิดมาพิจารณามาไม่มีคาใจอีกเลยได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพอกลับไปบ้านพ่อกำลังทอผ้าทอผ้าอยู่ก็สวยมันก็สวยแล้วจะก็สวยไหมลูกที่เขาร้อยผ้านะช่วงนั้นท่านคงจะสงบจะหลับพอลูกทักเข้ามาก็ตื่นมือก็ปล่อยหลุดไอ้กระสวยก็เลยเด้งก็ไปทิ่มอกลูกสาวเสียชีวิตร่างกายตายแต่จิตใจท่านไม่ตายเนี่ยท่านก็เลยเสวยที่ผสมบัติอยู่บนสวรรค์เป็นพระโสดาบันไป อย่างเงี้ยลูกข้าถามเองมาจากไหนเองมาจากกรุงเทพใช่ไหมลูกเองจะไปไหนเองบอกเองก็กลับไปกรุงเทพไปสิลูกเองจะสูบอะไรลูกมาสนับสนุนหน่อยๆนะสวัสดีสุขนะคะเดี๋ยวผู้ชายอะไรถามไหมผมมีปัญหาจะเรียนถามอาจารย์ที่อาจารย์พูดเมื่อวานว่าถ้าเกิดผิดจริงแล้วมันธรรมศาสตร์จะไม่ก้าวหน้าครับได้ผิดจริงมาแล้วแล้วผมก็ผิดผิดมาแล้วก็เที่ยวตะเวนหาพระอาจารย์ทั่วประเทศไทยแล้วจนกระทั่งมาพบรายท่านท่านฤทธิ์ริมดำคือสองจะท่านมาวัดครั้งแรกขอบคุณกับท่านอีกแต่ว่าคนยังไม่กล้าถามท่านเมื่อวานท่านพูดขึ้นเลยก็ติดใจคาใจอยากจะมาเรียนถามได้ถามว่าจะแก้อย่างไรครับก็คือผมตอนที่ผมบวชอยู่นั้นพระอาจารย์ผมได้สอนวิปัสสนากรรมฐานและผมเป็นกายการทำแล้วก็อยู่ตั้งหลายเดือนตั้งผมจำวัดอยู่ในโบสถ์แต่ตัวก็โตขึ้นแล้วก็ใหญ่โตสมบูรณ์แล้วก็ลอยขึ้นไปโตไปจนเวลาแล้วก็อาจารย์ที่ยังมีสติรู้สติแล้วก็คืนจากตัวใหญ่มานั้นก็เห็นร่างตัวเองนั่งวิปัสสนาอยู่แล้วก็คืนเข้าก็เป็นความสุขอันนี้คืออธิบายไม่ได้สุขเหลือเกินแล้วก็อยากจะได้ความสุขเหล่านั้นเที่ยวตะเวนอาจารย์ทั่วประเทศไทยแล้วไปสังสารบุรีไปหาหลวงพ่อธรรมะสีชมพูจังแล้วก็ไปแล้วก็ต่อมาตอนหลังก็ติดจนกระทั่งว่าบัดนี้ก็ไม่ก้าวหน้าก็ได้แค่นั้นจะถามว่าเมื่อไหร่ว่าจะมาความสุขเหล่านั้นอันนี้ใหม่เลยไม่ใหม่เลยมาฟังอาจารย์ก็พูดว่าเนี่ยหลวงพ่อเคยพูดไว้ว่าคนติดแล้วก็เจอกรรมฐานอะไรไม่ก้าวหน้ามันติดอยู่นั่นผมอยากจะมาสอบเรียนถามอาจารย์ว่าจะแก้ยังไงครับง่ายง่ายผมเดินไม่ถูกแล้วไม่อยากตอนช่วงที่เรายังไม่ได้บวชเราก็ฝึกสมาธิทุกวันรักษาศีล8ตลอดชีวิตก็ไม่ได้เคยคิดอยากจะมาบวชเป็นพระนะว่าอยู่อย่างเธออย่างเงี้ยแล้วถ้ามีศีล8 2มื้อเราก็สบายแล้วเงินทองเราก็ไม่ต้องใช้อะไรมากใช่มั้ยล่ะการงานเราก็ไม่ต้องไปทำให้เหน็ดเหนื่อยเยอะเราก็ยังดูแลมารดาดูแลคนที่เราสงเคราะห์ได้อยู่ก็พอใจแค่นั้นแต่ปฏิบัติทุกวันเช้าหลังจะทำธุระกิจสงเคราะห์แม่ทำอะไรเสร็จธุระเราก็เข้าสมาธิประมาณสัก8โมง9โมงเช้าเราก็ทำทุกวัน1ชั่วโมงนะเป๊ะเราไม่เคยย้ายอารมณ์ไปไหนเข้าสมาธิแล้วมีช่วงนึงมันเกิดปิติ
มันมีลมออกร่างออกจากร่างกายสู้ซ่าพอมันลมออกจากร่างกายปั๊บตัวในมันก็ลอยตัวออกจากร่างที่เป็นของหนักพอมันลอยออกมาปั๊บเราก็จะเห็นอย่างนี้ทั้งที่เราหลับตาสักพักหนึ่งเราก็เอ๊ะมันเราขยับตัวไม่ได้เหมือนถ้าคนเขาว่าผีอำอย่างนั้นนะเราก็เฮ้ยเป็นอะไรวะไม่เราไม่ทราบมันเกิดอาการอะไร จนต้องนึกถึงท่านผู้มีพระคุณช่วยพอจิตมันเริ่มลืมเรื่องที่กำลังคิดวิตกมันก็หายกลับสู่ปกติฉันเป็นทุกวันยามใดที่ทำกรรมฐานเดี๋ยวก็สักพักหนึ่งก็ลมออกทางร่างกายละซาสู้ซาสู้ซาอย่างนี้นะแล้วก็กายในก็ออกซ้อนออกมาซ้อนมาปั๊บเราก็พลิกตัวนอนเนี่ยกำจัดสมาธินะก็ล้มตัวนอนพลิกตัวแล้วก็มานั่งใกล้ๆก็มึงอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวกูไปเที่ยวก่อนไว้ร่างกายมึงนั่งก่อนเดี๋ยวกูไปเที่ยวก่อนแล้วก็ไปก็รับรู้ไอ้ของภายนอกอย่างเงี้ยแล้วก็จะเข้าล่างเข้าก็เข้าไม่ได้เพราะว่าเรารีบเกินไปตั้งใจเกินไปอะไรที่ตั้งใจเกินไปถึงมันจะมีความตั้งใจสักนิดนึงอยากต้องการสักนิดนึงมันก็ไม่ทำให้สิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยสมความปรารถนามันจะต้องปล่อยอารมณ์ทิ้งไปเลยอย่าตามนึกถึงไม่ว่าจะปิติหรืออะไรก็ตามทีถ้ามันเกิดขึ้นในขณะถ้าเธอตั้งใจจดใจจ่อมันสักนิดนึงมันก็จะอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นบางครั้งเราออกจากร่างกายนี้แล้วนะแล้วเราจะเคลื่อนตัวเคยลอยได้อยากลอยมันก็ลอยไปท่องเที่ยวอยู่เหนือบนพื้นที่ทุกอย่างนะไปเที่ยวไปแต่วันนั้นน่ะจะตั้งใจจะเหาะขึ้นไปนิพพานออกแล้วนะเอามึงนอนนี่ก่อนเดี๋ยวกูจะไปนิพพานแป๊บนึงอะไรอย่างนั้นนะทำท่ากระโดดหยงหยงมันก็ไม่ขึ้นน่ะเกือบทำท่ามาซุปเปอร์แมนแล้วลกมืออย่างเงี้ยแล้วขากลางเนี่ยมันก็ไปกระโดดหยงหยงก็ไปนี่แค่ความอยากของเรานิดนึงนะมันก็ทำไม่ได้จึงต้องทิ้งอารมณ์ไปไม่รู้สึกอะไรเลยคือไม่รู้สึกอะไรเลยอุปมาเหมือนเราดำลงไปในน้ำแล้วนั่งนิ่งๆเนี่ยลืมความคิดลืมความต้องการลืมความสนใจทุกอย่างเนี่ยทำใจนิ่งๆเฉยๆทุกอย่างก็จะหายไปแล้วมันก็ไปเองได้อารมณ์ของปิติก็เหมือนกันยาที่มันมีติมีอาการทุกอย่างเกิดขึ้นถ้าจิตเราไปจดจ่อจับมันไว้อยากที่มันเกิดขึ้นก็ดีหรือไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นก็ตามทีถ้ามีอารมณ์ความอยากสักนิดเดียวเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเกิดตามมาอีกเลยนอกจากมันจะหยุดแล้วก็อยู่อย่างแค่นั้นแหละทุกครั้งทำไปก็ได้แค่นั้นไม่เคลื่อนต่อไปเธอลองทำใจนิ่งๆทำใจเฉยๆอ่ะเกิดปุ๊บถ้าเราอยากจะทิ้งนิ่งเลยเฉยเลยเดี๋ยวมันจะสมาธิจะสูงขึ้นแล้วมันก็จะเลยปิติไปได้ทรงสมาธิได้ทรงฌานสูงขึ้นไปได้อีกมันจะดีกว่านี้ถ้าเราต้องการให้กลับมาสู่อารมณ์ปิติแล้วก็ตั้งใจไหมว่าเคยทำสมาธิอย่างไหนเคยทำใจสบายแบบไหนมันจะกลับสู่ที่เดิมอย่างนั้นน่ะอย่างฉันทำช่วงเช้าถ้าไปทำตอนเย็นมันก็ไม่เกิดถ้ากลับไปทำเป็นชั่วโมงนั้นน่ะเวลาอย่างเดิมที่เดิมท่าเดิมแล้วเราก็ทำอารมณ์อย่างนั้นถ้าอยากให้เป็นอย่างเก่าก็ไม่เป็นวันไหนตั้งท่าวันนี้กูจะออกละไม่ได้ไปไหนละวันนั้นต้องทำใจนิ่งๆเฉยๆไปตามปกติแล้วก็ปกติแล้วเฉยยังไงแล้วก็เฉยอย่างนั้นปกติแล้วภาวนายังไงแล้วก็ภาวนาอย่างนั้นแล้วมันก็กลับเข้าสู่อารมณ์เดิมเองของเหล่านี้อยากไม่ได้นะมันเป็นเองลองแก้ไขดูนะเรื่องที่สองที่คาใจอยู่ก็คือเกี่ยวกับตัวผมเองก็คือผมอยู่ระนองครับแล้วก็จะมีที่แก้น้ำบำบัดโรคอะไรย้อนต่างๆแล้วก็กรมคุณพวกนักธุรกิจอะไรเขาไปแก้ผมก็ไปเพื่อดูมาต่อมาวันหลังอยู่วันฝนตกไม่มีฝนไม่มีฝนจ
นที่เราแช่น้ำจะแช่เท้าก่อนแช่เท้าก่อนแล้วก็แช่ตัววันนั้นฝนตกอากาศดีลมทั้งตัวพอขึ้นมานั่งสักพักหนึ่งปั๊บก้มลงหยิบอะไรก็ไม่ทราบพอก้มลงไปแล้วนั้นปรากฏว่าท้ายตาแบบชาวบ้านก็คือเหมือนเป็นหน้ามืดครับมืดไปแล้วก็ลุกขึ้นก็ไม่ได้หมดแรงแล้วก็มันมืดไปหมดซึ่งได้รู้ว่าคนจะตายคืออย่างนี้เมื่อมันมืดไปหมดแล้วก็มันมีรู้สึกว่ามันปวดมันปวดที่อกเลยก็จะมาถามอาจารย์ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เวลาคนเราทั้งที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมมาตลอดทำบุญถวายสังฆทานแต่ไม่เห็นบุญไม่เห็นพระไม่เห็นทางที่จะไปมันมืดถ้าตายในช่วงนั้นก็ไม่รู้มาบายครับไม่เป็นอย่างไปไม่ถูกเลยไม่เป็นอย่างนั้นหรอกจ้ะถ้าที่เป็นอย่างนี้มันเป็นเฉพาะเวลาที่อกุศลมันมีให้ผลแต่ถ้าตายจริงๆนะกุศลกับอกุศลมันจะแข่งกันส่วนที่เราทำกุศลมามันจะมีกำลังใหญ่มันจะมาแซงให้เธอสิ่งอาการเนี้ยมันหายไปสิ่งที่มีความเบาโปร่งก็จะขึ้นมาแทนหลวงพ่อเนี่ยเป็นผู้ทรงสมาธิเป็นปกติอารมณ์ใจท่านก็ขาดสะบั้นในเรื่องของขันห้าแต่เวลาป่วยเวทนามากๆเขาเนี่ยท่านพูดว่า3วันเต็มๆจิตมัวไปนิพพานไม่ได้แค่ไปนิพพานได้ทุกวันไปไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าท่านถามว่าถ้าอย่างนี้ผมไม่พลาดนิพพานเลยแล้วก็เด็กพ่อองค์ปฐมทรงตรัสว่าจิตมีสภาพจำงั้นเวลามันบุญมันจะเกิดเนี่ยบาปเนี่ยมันจะถอยหลังตอนใกล้จะตายนะกำลังของบาปมันจะถอยหลังบุญมันจะเข้ามาแทนที่อาการที่เป็นอยู่อย่างนั้นมันก็จะไม่มีถ้าเป็นอย่างนั้นจะไม่ตายเวลาที่ตายแล้วจิตมันจะต้องโปร่งทุกคนแต่ในอารมณ์โปร่งนั้นมันคือโปร่งคิดถึงอะไรมากกว่าถ้าคิดถึงความชั่วมันก็ไปนรกถ้ามันคิดถึงกุศลมันก็ไปสวรรค์แต่มันต้องโปร่งมันไม่อึดอัดจิตพอจิตเริ่มเคลื่อนออกจากกายปั๊บความอึดอัดจากร่างกายจะไม่สามารถปิดทันอารมณ์จิตได้เลยมันเหลืออย่างเดียวคือความคิดของตัวเองเท่านั้นแหละที่คิดอะไรอยู่แล้วถ้าเธอปฏิบัติทุกวันไหว้พระทุกวันจิตตั้งอยู่ในกุศลเป็นปกติอาการเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาทำให้จิตของเธอหมองได้ก่อนตายเลยจิตมันจะมีอารมณ์ผ่องใสไปได้แล้วอาการร่างกายจะไม่ต้องห่วงว่ามันจะเป็นอะไรถึงเวลาจิตมันจะสามารถมีกุศลดึงจิตให้เธอนั้นโปร่งได้แต่เวทนาที่มันเกิดจากอันนั้นเป็นแรงของกรรมอกุศลกรรมมันต้องมีแต่มันปวดก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกรรมดีกรรมชั่วก็จะแข่งมันจะแข่งกันมันจะแข่งกันมันจะกลัวนะมันเราออกได้ออกได้ก็สบายไม่มีปัญหาแล้วยามออกไม่มีอะไรบีบคั้นเราหรอกไม่ไปนรกคนไปนรกคือคนที่มีความมุ่งคิดจะทำแต่ชั่วทุกวันเดี๋ยวผมกลับแล้วอาจารย์พอดีเสร็จพิธีแล้วก็จะไปกราบนมัสการพระพุทธชินราชจะไปกราบไหว้ที่ผมไปทำสวนที่เรือทองวัฒนาบุญนะแข็งแรงปลอดภัยผมเป็นพ่อของพระเจ้าศิลาจริงของหลวงพ่อยินดีด้วยจะหวยได้มรรคได้ผลนิพพานชาตินี้กันนะแล่น้องแล่น้องแล่น้องมีแล่แยะใช่ป่ะแร่นองก็เพี้ยนมาจากแร่นองเขาว่าไงจังหวะแร่นองมีแร่เนียงนองจังหวัดเนี่ยแร่เยอะน้ำมันก็เยอะมวนข้างไปแร่นองบ้างเดี๋ยวถามน้ำแร่หน่อยเราจะนาวันนะจ๊ะแต่ชาวปลอดภัยนะ
นั้นหลวงปู่หลวงพ่อน่ะที่จานคออยู่อ่ะที่จานได้เมื่อวานหลวงปู่หรือหลวงพ่อล่ะหลวงปู่ครับเอาหลวงพ่อไปด้วยตาโยมดีตาฉันไม่ดีไม่ใส่แว่นก็จบเหตุเหมือนกันมองไม่เห็นเหมือนกันเลยมีเหมือนกันครับอยู่ดีไปใส่อยู่ดีด้วยจ้ะเจ้ากันอาจารย์เจ้าปีนั้นมาเจอหลวงพ่อมาปีหนึ่งสองมาจันทาบุญจันเดินทางปลอดภัยได้รวยแล้วนะฮะมาหนึ่งหนึ่งเจอหนึ่งสองแต่ฉันเจอหลวงพ่อตั้งแต่ฉันยังไม่เกิดไงหนูอยากรู้อะไรไหมลูกฮะอยากรู้อะไรไหมถ้าไปกินสติสิวะไปหาสติกินเข้าไปหาสติกินมันจะได้เยอะนะสติกินยาก่อนลูกกินยาแล้วก็กินแล้วก็ทำอนาปาถ้ากินยาแล้วมันไม่ลืมถ้าเองลืมก็ลืมกินยาเท่านั้นแหละไม่ได้หรอกเพราะว่าร่างกายเองไม่ค่อยปกติมันจะให้การบังคับตัวเราเองมันไม่ได้ดังใจที่เราต้องการลูกมันไม่ได้เป็นเพราะเรื่องอื่นหรอกนะคือว่าไอ้ร่างกายเนี่ยเรามีวิบากนี่มันไปบั่นทอนให้บางส่วนของร่างกายมันเสื่อมมันก็ทำให้สภาพของจิตเรามันไม่ปกติในเรื่องของการรับรู้หรือว่าการที่จะใช้งานมันให้ดีเราปรึกษาหาผู้รู้เขาลูกเผื่อจะได้มียาอะไรทานแล้วมาช่วยเราได้เป็นต้นนะว่าไงตัวเล็กเอาลงให้ลูกครับครับไปฝากแม่ด้วยฝากพ่อเองด้วยฝากตาด้วยแล้วฝากยายด้วยวัฒนานะสุขกันนะจ๊ะผู้รู้ก็หมอสิวะจะไปหาปรึกษาหมอคะลูกปรึกษาหมอคะลูกถ้าคนปกติก็ต้องมันไม่มีเรื่องแบบนี้คือการจดการจำมันก็ต้องการจำได้ที่จำไม่ได้มันก็เรื่องธรรมดาจำไม่ถึงขั้นที่มันทำให้เราไม่สบายใจเห็นไหมหนูเนี่ย
จำก็ต้องจำได้บ้างจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างเรื่องธรรมดาแต่เรื่องบีบคั้นจิตใจให้เรารู้สึกมันทุกข์ใจกับเรื่องความจำไม่มีหรอกแต่ถ้าเรามีกรรมมันจะทำให้รู้สึกว่าเราไม่มีความสุขกับเรื่องของการจดจำเนี่ยมันจำอะไรไม่ค่อยแม่นเห็นไหมมันรับแล้วลืมหายไปง่ายทำเอ๊ะทำอะไรต่อนึกไม่ออกเนี่ยต้องปรึกษาหมอครับลูกสาวหมอเขาอาจจะมียาหรือว่าเป็นอาหารเสริมหรือว่าวิตามินหรือว่าเป็นฮอร์โมนบางอย่างมาช่วยให้เราคลายเรื่องร่างกายดีก็ได้นะแต่เองต้องทำบุญแล้วก็อธิษฐานเอาลูกกรรมในเวรใดคนใดท่านผู้ใดนะนี่เราเคยไปกระทำมีความทุกข์แบบเราอย่างนี้เราก็ขอโหสิกรรมนะอย่างนั้นโมทนาความดีของเรานะขอให้เราได้พบคนที่เขาช่วยเหลือเราให้มีสติสัมปชัญญะกลับมาเป็นคนปกติเราอยากจะปฏิบัติให้ได้มรรคได้ผลนิพพานแล้วก็ว่าไปเอาอย่างนั้นอันนี้น่าเห็นใจสังขารนะบางคนก็จำเร็วหายเร็วพูดแล้วนึกไม่ออกว่าพูดอะไรแล้วก็มีโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคทางไทรอยด์ไทรอยด์มันจะมีส่วนในเรื่องของสภาพสมองแล้วก็อารมณ์แปรปรวนง่ายสมองจะจดจำอะไรไม่ค่อยต่อเนื่องต่อเนื่องจะลืมง่ายจำง่ายจำก็เดี๋ยวอะเป็นเพราะคนมีสมาธิสั้นว่างั้นเถอะเป็นอย่างนั้นบางทีมันมีการสูญเสียฮอร์โมนบางอย่างของร่างกายที่มันถูกพิษของเชื้อจากไทรอยด์และอะไรต่างๆเนี่ยมันทำลายได้ก็มีถ้าต้องถามหมอนะข้าไม่ได้เป็นหมอวะข้ามันหมอมั่วเราศึกษาก็ดูพยาตรวจดูได้ว่าเราเป็นอาการอย่างนี้เราเป็นแบบนี้ถามเขาว่ามันเกี่ยวเนื่องครับโรคไข้เจ็บแบบไหนมียากินช่วยรักษาชี้คลายได้ไหมทำไมพาติกรรมกันบ่อยจังวะจริงๆอยากให้ไปถวายในวัดใจแต่ถ้าเราภาวิกรรมภาวิกรรมบ่อยๆเข้ามันก็จะกลายเป็นว่าเราทำคล้ายๆในวัดเขามีสังฆทงสังฆทานอะไรมันก็จะดูไม่ถูกใจฉันนักฉันไม่อยากทำอะไรแบบนี้คล้ายๆว่าทำให้เหมือนกับวัดเขาทำนะเรามันเป็นเขตเดียวกับวัดเราทำของถวายวัดเราก็ไม่อยากให้มันเป็นสำนักซ้อนสำนักอย่างนั้นแต่เราปฏิบัติของเราแบบนี้มันก็ไม่ได้ไปทำเหมือนกับที่เขาทำทุกวันเราแค่เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมล่ะนานทีหลังจากนั้นเราก็ปิดบ้านเราก็ไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามาที่นี่แต่งั้นเราก็ว่าทุกวันเราก็รับแขกทุกวันเราก็รับแขกทุกคนก็มาเอาเงินมาถวายเดี๋ยวก็มาสังฆทานเดี๋ยวก็มาไอ้นู่นไอ้นี่กลายว่าเราเป็นสำนักซ้อนสำนักไปจริงอยู่มันไม่ได้อยู่ในเขตเดียวกันแบบโดยตรงหรอกนะแต่เป็นเพราะว่าเราตั้งใจถวายที่นี่ให้เป็นของวัดเราก็ต้องปฏิบัติแบบเดียวกับที่วัดเขาเป็นระเบียบต่างๆก็มันก็จะเป็นไปทางเดียวกันแล้วก็ไม่รับคนมาพักแล้วก็ไม่รับพระมาพักลูกจะเข้าก็ออกต่อไปที่วัดจะพักก็ไปวัดคนก็ไปพักวัดพระก็ไปอยู่วัดอะไรอย่างนี้สังฆทานเราก็ไม่อยากมันเป็นเรื่องแบบนี้ถ้าเขาหิ้วมาไอ้เราก็เห็นใจเขาเพราะว่าเขาหิ้วมาจากไกลลูกไอ้เราไม่รับก็จะดูกะไรอยู่แล้วก็เราต้องรับศรัทธาเขาแต่ถ้ามันมีอย่างนี้เราจะจริงมันง่ายยังไม่จะแปะหิ้วมาก็
พาธิกรรมมาของมีอยู่ก็วนไปวนมาวนมาวนไปนานๆไปมันจะกลายเป็นประเพณีไปสิเดี๋ยวใครก็ไม่ต้องเอาละนี่ละถวายสังฆทานนี่แหละโอ้ที่บ้านสบายใจมีถวายสังฆทานนู่นทีนี้หาเติมทีนี้จะมีหาเติมถูกไหมเราไม่อยากให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นเลยรู้ว่าใจเนี่ยไม่ได้อยากทำลายศรัทธาหรือความตั้งใจของคนหรอกนะแต่เราก็ต้องมองปัญหามองภาวะของเราที่เราอยู่กับพ่อเราเป็นหลักมันมีหลายอย่างที่เราทำอะไรไม่ได้หรอกจริงๆพระบองค์ท่านก็อยากมาอยู่ปฏิบัติแล้วก็บอกไม่ได้หรอกครับไม่ใช่ไม่อยากรับนะแต่มันไม่ได้จริงๆทำอย่างนั้นไม่ได้จริงๆที่ออกกว้างแล้วก็อยู่แค่นี้ที่แค่ไหนแล้วก็มีคนแค่นี้จะเหนื่อยแค่ไหนแล้วก็ต้องทนเอามันทำอย่างอื่นไม่ได้อื่นไม่ได้ถ้ามันห่างจากวัดไปซะเลยเราไม่ได้มาถวายเป็นของวัดมันก็อีกเรื่องนึงแต่อย่างนั้นไม่เป็นไรอยากทำอะไรเราก็ทำเนี่ยไปถวายในวัดอารมณ์นะได้ใช่เอามาได้เอามาได้ได้ทองเหลืองมาได้ขันกระมังกระมังเอาเถอะจ้ะเอาเถอะของเขาของเขาเอามาก่อนล่วงหน้าดีเพราะว่าอย่างน้อยก็สองสามวันเขาจะได้ไปหลอมไปอะไรเขานะทองเหลืองมันแพงถ้ามีทองฟรีก็ง่ายกับช่างเขาเขาก็มาหลอมหลอมนะเขาทำเป็นแท่งแท่งเขาไว้ถึงเวลาก็เอาไปหลอมต่ออีกทีแล้วทองสมัยก่อนมันดีกับทองสมัยนี้มันไม่ค่อยผสมอื่นเท่าไหร่เนี่ยมาได้อย่างนี้ไม่ขัดข้องเหมือนยายหอมอ่ะยายหอมแกอยู่คนเดียวลูกอายุกระปาตอนสมัยนั้นก็เกือบ90แล้วสามีแกไม่มีแล้วก็ไม่มีญาติอะไรอยู่คนเดียวกระต๊อบหลังมุงคาบงจากเคยเล่าเขาฟังเนี่ยเล่าให้เด็กฟังบ้างนะเพื่อเองแต่จะรู้ตัวไว้ว่าแกแล้วอยู่คนเดียวจะเป็นยังไงวะแกก็แก่หูแกก็ไม่ค่อยได้ยินตาแกก็ไม่ค่อยเห็นลูกไปไหนก็ต้องเอามือทำคำไปเนี่ยอาชีพของเขาก็คอยรอไอ้ทางมะพร้าวมันร่วงลงมาแห้งๆแล้วก็เอาไปแช่น้ำริบๆแล้วก็มาเย็บเป็นตับเป็นหลังคาผมจากรู้จักจากไหมหนูไอ้หนูรู้จักไหมล่ะไอ้หลังคาผมจากแล้วขายเป็นตับตับไปก็ได้เงินมาได้เงินมาก็ไปซื้อข้าวซื้ออาหารวันพระใช่ทีนึงก็ได้หิ้วข้าวหิ้วอาหารไปถวายพระทำบุญที่วัดลูกช่วงหนึ่งหลวงพ่อท่านตั้งใจหล่อเสด็จองค์ปฐมเรากลับบ้านเลยก็บอกยายหลวงพ่อจะหล่อพระยายอยากยายตั้งอยากจะหล่อด้วยอะไรไหมล่ะแกก็บอกแกก็นั่งเล็กอยู่สักพักแกว่าเดี๋ยวรอฉันหน่อยได้ฉันกลับไปบ้านก่อนก็บ้านฉันอยู่ตริ่งชันกรุงเทพอ่ะแกก็ต้องเดินไปถึงบ้านแกอย่างนั้นก็400 500เมตรอ่ะอาไก่อ่ะแกก็เดินคำก็ไปเรื่อยๆนะคนเดียวกลับมาแล้วก็ห่อผ้ามาอย่างดีเลยแล้วฉันถวายเนี่ยเริ่มหล่อผ้าด้วยทั้งนั้นคลี่ผ้าออกมาเป็นทับทีทองเหลืองเออทองเหลืองแกถามว่าหล่อได้ไหมได้สิอันนี้ดีเลยล่ะแล้วยายไม่เสียดายหรือไม่เสียดายหรอกเดี๋ยวฉันไปซื้อทับทีขาวๆมาแทนเอาทัพพีทองเหลืองเนี่ยเอาหล่อพระท่านก็เลยบอกยายยายทำบุญเนี่ยหล่อพระปรารถนาอะไรล่ะจะ
แกก็บอกฉันว่าปรารถนานิพพานน่ะสิฉันก็เลยหยอกแกว่ายายเคยเห็นหรือนะจะไปนิพพานน่ะเคยเห็นหรือนิพพานเป็นยังไงอยากไปอ่ะแกก็เสียงดังเลยนะทำท่าคึ้งขังคึ้งขังพระเจ้าบอกว่านิพพานเป็นสุขอ่ะเราก็ต้องไปสิแล้วก็ยังพูดต่อว่าถ้าไม่สุขเราก็กลับแต่ว่าล่ะง่ายจังไหมล่ะก็จะเชื่อพระพุทธเจ้าก็บอกก็เนี่ยจะไม่เชื่อยังไงก็บอกหูก็ฝ้าตาก็ฟังแก่ก็แก่เกิดมาในสมัยก่อนยังเป็นสาวๆหน้าตาฉันก็มาเด็กขี้ริ้วขี้เลนะแข็งแรงนะทำมาหากินอย่างคล่องแคล่วเดี๋ยวนี้ทำอะไรได้ยังต้องอยู่คนเดียวหุงข้าวหุงปลาก็ต้องเอาพอมือเนี่ยสัมผัสเอามันนิ่มหรือยังมันสุกหรือยังอยู่คนเดียวอ่ะแกไม่อยากมีสามีแกไม่อยากวุ่นวายอะไรอยู่แกคนเดียวเดี๋ยวจนแกแกบอกแกเชื่อพระพุทธเจ้าพูดถูกไม่เห็นพูดผิดเลยนั่นบอกว่านิพพานเป็นสุขก็ต้องจริงสิแต่ถ้าไม่จริงเราก็กลับยากตรงไหนอ่ะทำไมคราวหลวงพ่อจะหล่อพระประเจกับพุทธเจ้าเราบอกยายหลวงพ่อจะหล่อพระอีกอ่ะยายมีอะไรหล่อไหมล่ะยายทำบุญไหมล่ะก็เดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อนแกกลับมาทีนี้ไม่เห็นอะไรเลยแกไม่ถืออะไรมาเลยพอถึงยายไหนมีอะไรมาหล่อเลยแกล้วงผ้าหอดสร้อยเส้นนึงเป็นสร้อยทองคำหนัก6สลึงอย่าบอกเส้นนี้นะฉันเจ็บมาตอนสมัยฉันสาวๆตั้งแต่สาวๆเลยฉันเจ็บเอาไว้ได้เงินมาจากการทำนาได้ขายข้าวมาก็เลยซื้อทองเอาไว้ยามไหนที่ข้าวปีไหนข้าวน้ำมันท่วมมันเสียหายนะไม่มีทุนก็เอาเนี่ยทองเนี่ยไปจำนำแล้วก็เอาเงินมาซื้อข้าวซื้อปลามาทำนาใหม่พอได้ข้าวไปขายก็ไปถ่ายออกมาจะทำอย่างนี้ลูกแล้วไปตั้งใจว่าจะเก็บทองเส้นนี้เอาไว้ให้กับใครสักคนก็ได้นะมาช่วยดูแลแกตอนแก่ถ้ามีไอ้เด็กคนไหนมันยินดีมาช่วยแกนะแกก็ได้เนี่ยเป็นรางวัล6สลึงอย่างนี้แกก็ถามว่าแล้วยายไม่เก็บไว้ให้คนที่เขาช่วยเหลือหรืออมุทนาบุญนะครับนี่มันนั่งก่อนแกก็บอกไม่เก็บแล้วไม่เก็บแล้วไม่เสียดายเลยไม่เสียดายแล้วฉันจะตายวันตายพรุ่งนี้ก็ไม่รู้แล้วนะไปนั่งเก็บไปเพื่อคนโน้นคนนี้ไม่ต้องเก็บแล้วล่ะอ๋อแล้วยินดีด้วยนะครับสาธุมชนาบุญนะครับกี่นาฬิกาพี่เล็กมีซีดีไหมครับซีดีทำไมนู่นแหละถามข้างนู่นแหละพอเราเชื่อแหละจะได้ไหมได้ครับขอท่านสามองค์ยอมนะไอ้ลูกมาลูกมาไอ้นี่มันนั่งพักก่อนเดี๋ยวค่อยทานอาหารยังนะยังนะเดี๋ยวกินข้าวทีเนี้ยไม่เลยนะจ๊ะจะน่าบุญนะอย่างนี้เขาเรียกว่ายายจะทำบุญตัดชีวิตในหนูแกไม่ห่วงยายชีวิตแล้วนะใครจะดูแลแกแล้วไม่ดูแลแกก็ไม่สนใจแล้วจะถวายหล่อพระดีกว่าเป็นของรักของห่วงของแกชิ้นสุดท้ายนะที่แกตั้งใจทำบุญตัดชีวิตแต่อานิสงส์เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเลยเวลาผ่านไปน่าจะไม่เกินปีหรือสองปีที่แกอยู่อาศัยปรากฏว่าทางหลวงเขาตัดถนนเขาก็เลยค่าได้ค่าละคืนเวรคืนค่าดินค่าที่ดินแกเลยมีเงินเยอะ
หลานมาจากไหนไม่รู้อ่ะรับแกไปอุปการะมีหลานมีคนดูแลให้ด้วยเงินก็มีใช้ด้วยบ้านก็ไม่ต้องลำบากเหมือนแต่ก่อนนะเขารับแกไปอยู่นู่นเนี่ยสมุดประการแล้วสมุดนู่นเอออานิสงส์เห็นไหมล่ะเห็นผลทันตาทำบนแบบยายหอมดีไหมดีแต่ยายแฟงไม่ดีนะไอ้หนูรู้จักยายแฟงไหมไอ้รู้จักยายแฟงไหมข้าก็รู้จักเหมือนกันเกิดไม่ทันว่ะอันเดียวกันก็เขาเป็นคนสร้างวัดพระนิกาอาชีพเด็กแปลงสมัยรัชกาลที่สี่ยังไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเลยอ่ะเด็กแปลงมันเนี้ยแกเกิดสมัยนู้นเนี่ยเด็กแปลงแกมีอาชีพคือเป็นแม่เล้าจากแม่เล้าเปล่าเล้าโลมแล้วก็มีเด็กสาวๆไว้ขายบริการแล้วก็ได้เงินมาแล้วก็ได้เงินมาเยอะคนเองเขาได้หน้าได้ตาในการทำบุญทำโน่นทำนี่แกก็จะเอาเงินที่แกได้มาจากการขายบริการของผู้หญิงที่เป็นคนรับจ้างอ่ะนะเอาไปสร้างโบสถ์ที่นั่นเล็กพอแกสร้างโบสถ์เสร็จแกก็ขอชื่อจากพระราชาขอพระราชาตั้งชื่อวัดของแกให้พระราชาก็ตั้งชื่อก็ตรงเพ่งเลยชื่อวัดอะไรคณิกาผลเนี่ยอยู่แถวสำเพ็งหรือเปล่าเฮ้ยแถวนั้นแหละผลที่เกิดจากการขายบริการของผู้หญิงเนี่ยวัดเนี่ยสร้างขึ้นมาถึงเวลาแกก็นิมนต์พระมาที่ใหญ่จะให้เทศประกาศความดีของแกเรื่องอานิสงส์ที่แกทำสร้างวัดไม่ใช่ไหมล่ะสมัยนั้นพระที่โด่งดังก็คือหลวงปู่โตหลวงปู่โตอ่ะดังแต่ยังไม่ได้เป็นสำเร็จนะสมัยนั้นยังไม่เป็นสำเร็จท่านก็มาเทศท่านก็มาเทศถึงอานิสงส์ของเยแฟงแกก็บอกว่าอะไรถ้าทำบุญบาปก็ได้แค่สลึงเฟื้องอ่ะคือเจตนาของแกมันไม่บริสุทธิ์เจตนาแกจะเอาหน้าทำบุญใหญ่คนอื่นเขาเห็นว่าแกดีแกเป็นคนดีแกเป็นคนมีอะไรก็ได้อะไรใจดีมาละจริงๆแล้วแกไม่ได้ใจดีหรอกแกอยากได้หน้าได้ตาอยากสร้างภาพให้แกดูดีหลวงปู่โตท่านก็เลยเทศอย่างนี้ก็เหลืองเฟืองแกไม่พอใจอ่ะแกไม่พอใจพระเทศอย่างนี้ขัดเครื่องเครื่องพระเทศโมโหอ่ะไม่ยินดีที่พระเทศอย่างนี้ไม่ยินดีเอาใหม่เดี๋ยวเวลาการฉลองแกไปนิมนต์ใหม่สมัยนั้นรัชกาลที่สี่ยังไม่เป็นพระเจ้าอยู่หัวยังบวชเป็นพระอยู่ก็นิมนต์รอสี่มาเทศรอสี่ก็พูดเหมือนกันแหละแกก็จ่อยเลยเฮียไปเจอรอสี่เทศเหมือนกันเฮียแฟงก็ว่าทำบุญเอาหน้าที่นี่เขาจะรู้จักกันดียายแฟงกับยายหอมสองยายเนี่ยวะยายหอมแกทำบุญแกไม่เอาหน้าเห็นไหมล่ะแกทำบุญตัดชีวิตแล้วเธอก็ทำบุญด้วยความใจแน่วแน่ดีอ่ะแกบอกจะไปนิพพานแกก็จะไปนิพพานอ่ะจะไปไม่ได้ไม่สุขก็กลับนะตรงนี้ไหมล่ะแล้วไม่ถูกเราก็กลับไม่มีใครบังคับนี่ไม่จะแปลกใช่ไหมล่ะไปมันถึงที่สุดเลยท่านบอกสวรรค์ดีก็ดีไม่เท่าพรหมพรหมว่าดีก็ดีไม่เท่านิพพาน
เราก็หวังนิพพานเลยดีกว่าดีไหมเอานิพพานเลยถ้านิพพานมันไม่สุขเราก็กลับมาเกิดใหม่มาตั้งต้นใหม่นะถ้าสุขเราก็อยู่ต่อดีไหมหนูฉันชอบกำลังใจแกเจ็ดขาดดีทำเป็นธรรมนะแกก็ไล่ฟังว่าฉันจะไปวัดฉันจะไปกราบพระของฉันก่อนฉันถามเอ้าโยมไม่มีลูกเอาไปกราบพระที่ไหนพระของฉันอยู่ไหนแกบอกฉันสร้างพระให้กับแม่ฉันไว้พระพุทธรูปอ่ะแกบอกจะไปวัดจะต้องไปไหว้พระเพราะพระของฉันก่อนนะแล้วฉันค่อยเอาอาหารไปใส่บาตรถวายสงฆ์เนี่ยแกก็ตันอยู่ดีอันนี้มันฉันอาหารครับเพื่อนมันครับพอจะอิ่มนะวัฒนาบุญนะครับขอบคุณมากเลยเอาอาหารมาเลี้ยงพระเลี้ยงคนในวัดนะไม่ได้อานิสงส์ญาติโยมที่มาได้ก็ทานข้าวล่างได้เลยนะหิวยังไงหนูหิวแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะอย่าพวกเซนี่ก็สร้างมาหลายวัดนะเนี่ยจะสร้างวัดชื่อมักกะลีผลเอาไว้ใจเคยเห็นมักกะลีผลไหมเคยเห็นที่ไหนของจริงก็ไปโน่นหิมพานต์ถ้าอยากดูของเทียมก็ต้องไปโน่นป่ามะม่วงหิมพานต์ต้นให้ตองแต่งในต้นโคนปวดลูกมันเนี้ยก็มันรู้ว่าเขามีไว้ทำอะไรจริงๆเขามีไว้เพื่อทดสอบใจนักปฏิบัติเพราะว่าการเข้าป่าเนี่ยไม่พระทุดงก็จะเป็นพวกนักบวชที่เป็นพระฤาษีที่ถือศีลนะถือพรหมจรรย์อย่างเงี้ยมันก็จะมีการผ่านเราที่เป็นพวกผีกองกอยผีอะไรต่ออะไรเยอะแยะเข้าไปเป็นด่านๆคุณจะเอาดีคุณกลัวตายไหมล่ะมีทั้งสิ่งที่ทำให้เกิดความโลภเกิดความกลัวเกิดความโกรธแล้วก็เกิดความหลงถ้าคุณผ่านไม่ได้คุณก็เข้าป่านิพพานเข้าไปอยู่ในป่าหิมะผ่านไม่ได้คุณสมบัติของคุณไม่เหมาะสมนี่อย่างนี้นะเขาก็มีเขตของเขาเขตที่เริ่มต้นคือเขตอันตรายเข้าไปเขตอันตรายคุณกลัวตายไหมถ้าคุณกลัวตายคุณก็เดินถอยหลังกลับคุณก็ผ่านอย่างนี้ไปได้จิตของคุณต้องเต็มด้วยอะไรเต็มด้วยความสงบมีความเมตตาแผ่เมตตาพวกผีเหล่านี้มันยุ่งไม่ได้หรอกเรามีตบะในเรื่องของความเมตตาเป็นกำลังเราแผ่เจริญเมตตาพวกเขาก็ถอยหลังหนีหมดเลยสัตว์ร้ายผีร้ายอะไรก็ยุ่งไม่ได้หรอกเขาก็ถอยหลังหมดคุณผ่านด่านนี้ไปได้แล้วก็ไปเจอผ่านที่มีเสียงไพเราะเพราะพริ้งมีเสียงดังมาตามอากาศขึ้นมานะเราชอบแบบไหนก็มีการบรรเลงเพลงเพราะๆเนี่ยดูว่าจิตใจเราจะเพลินไหมเราจะระงับสิ่งที่มันยั่วยวนจิตใจให้เราฟุ้งซ่านไหมอย่างนี้
ถ้าทำไม่ได้ก็โดนเล่นงานกันแน่แล้วก็ผ่านอีกก็ผ่านไปเจอต้นไม้ที่มีรูปร่างของสตรีเพศตรงกันข้ามเนี่ยให้ตรงแต่งตามต้นไม้ก็เป็นที่ยั่วยวนในการเห็นของรูปที่ตรงกันข้ามของเพศของท่านนะจะติดใจไหมบางคนติดใจก็ไปจับไปแตะจะต้องมันอย่างเงี้ยมันก็ล่วงลงมาเนี่ยล่วงลงมาแล้วเทวดาก็ด่าเลยด่าเลยประกาศความชั่วกันเลยล่ะถ้าจิตชั่วๆเร็วๆแบบนี้ก็อย่าเป็นนักบวชเลยไปศึกษาลาภเพศหรือออกไปจากเขตนี้ไปเสียแล้วเทวดาด่าเนี่ยคือเทวดาที่เป็นยักษ์นะดีไม่ดีทุกตีเอาจะตายอ่ะนั้นว่าคุณจะผ่านด่านนี้เข้าไปในเขตป่าหิมพานต์ได้เนี่ยมันต้องทดลองกำลังใจกันหน่อยนะความโลภความโกรธความกลัวความหลงคุณมีไหมแต่คุณไม่มีคุณก็เข้าได้ไปไม่ได้จะพาไปอยากนั่งลองไปผ่านดงหมัดกระโดดกันก่อนก็ได้ในป่าร้อยไร่จะผ่านหมัดกระโดดไหมมันกระโดดติดตัวหนุบหนับหนุบหนับหนุบหนับเราจะขาดเมตตาไหมเราจะเกลียดจะโกรธเขาไหมลองดูสักยกของกระดาษฮะไม่เอาเลยอันนี้ด่านย่อยๆต้องมีก่อนจะได้เราทำตามใจไม่ได้ถ้าตามใจฉันได้ฉันจะพาพวกเธอสุดงแล้วกดเปรี้ยวหรือกลิ่นหวานตอนตายจะพาไปชุดดงเฮ้ยไอ้ดงสามโลกเลยดงมาโน่นดงไปนี่พาเที่ยวไปทั่วเลยอยากรู้อะไรจะพาไปเที่ยวหมดเลยนะไอ้เวลาตายแล้วจะพาไปเที่ยวถูกแล้วไหมเราไปที่ผ่านกันก่อนนะเดี๋ยวเราไปเที่ยวให้ทั่วเลยที่ไหนมีอะไรจะไปเที่ยวให้ทั่วให้หมดเลยอยากไปเที่ยวอะไรนะจะพาไปตอนนี้พาไปไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์